สนามข่าวกับบ่าวจิรศักดิ์ค่ะสนามข่าวกับบ่าวจิรศักดิ์เปิดสนามตีแผ่ทุกแง่มุมที่คนตรังต้องรู้สู่การวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นคุยข่าวเข้มทุกวันเสาร์ทางสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสนามข่าวกับบ่าวจิรศักดิ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับระบบ YouTube ถ่ายทอดไปทั่วโลกวันนี้ในห้องทุ่งนี้จะเห็นว่าคือกลับเป็นพิเศษอุดหนาฟ้าข้างครับปกตินี่ผมกับคุณปักกระพงก็จะมากัน2คนนะมา2คนวันนี้จะเห็นหลายคนนะครับก็เป็นเด็กประกาศไปแล้วประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าวันนี้เราจะพบกับสั้นเจ้าโอเกียนกันตังนะซึ่งวันนี้ทางผู้ปกครองผู้จัดการปกครองสั้นเจ้าพร้อมกับกรรมการ
แต่ว่าวันนี้นี่จากภาพจากลังนี่เราก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องของข่มไฟที่สวยงามแล้วก็เป็นสั้นเจ้าที่สวยงามถึงวันนี้นี่เราก็ในประเด็นที่ว่ากำลังจะถึงเทศกาลตรุษจีนก่อนนะใช่ค่ะตรุษจีนก่อนซึ่งที่นี่เทศกาลข่มไฟของสั้นเจ้าเกี้ยนนะก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราให้แนะนำตัวทีละคนก่อนเหมือนผมกับคุณปากกาพงนี่ไม่ปื้อแล้วก็เชิญท่านผู้ร่วมรายการได้แนะนำตัวกับท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีค่ะอรวีปัญจวงศ์ค่ะเป็นผู้จัดการปกครองสั้นเจ้าฮกเกี้ยนกันตังค่ะสวัสดีครับโอมศักดิ์สิทธิ์รัตนังซี่ครับเป็นกรรมการสั้นเจ้าฮกเกี้ยนครับสวัสดีครับสิริพงศ์สุขกิจพิทยานนท์ครับเป็นกรรมการสั้นเจ้าฮกเกี้ยนกงกวนกันตังครับถึงวันนี้นี่สั้นเจ้าฮกเกี้ยนเนี่ยจะมาแรงเหลืองอะไรมีอะไรจะประชาสัมพันธ์ในไรที่จะมาพูดกันในวันนี้วันนี้ก็จะมาพูดในประเด็นของการจัดงานเทศกาลโคมไฟที่จะถึงในวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยค่ะว่าจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องงานแล้วก็เรื่องกิจกรรมภายในงานว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะ24กุมภาพันธ์ใช่ครับวันเสาร์24กุมภาพันธ์คือก่อนหน้านั้นที่เราทราบเราจะเห็นมันโคมไฟกลายมันโคมเต็งลังนั่นน่ะเป็นโคมเต็งลังที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นในช่วงตรุษจีนนะคุณปากกระบอกนะช่วงตรุษจีนซึ่งไอ้นี่เทศกาลข่มไฟเนี่ยจะเป็นการจัดลั่งตรุษจีนไอ้นี่ตรงท่ามถึงเทมาที่ไปคือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีหรืออย่างไรแบบไหนเพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายคนเราก็เชื่อว่ายังไม่ทราบนะครับให้ทางท่านผู้จัดการปกครองสั้นเจ้าได้ผู้ให้กับท่านผู้ฟังคุณอรวีติดตามรายการสนามข้าวกับบ่าวเจียทักนี่ได้ฟังเพื่อเป็นการเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับเดี๋ยวให้น้องเข้มเป็นคนในรายละเอียดตรงนี้ก็ได้ค่ะท่านอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะครับจะข้ออธิบายถามความถึงประเพณีสำคัญของคนจีนก็คือประเพณีตรุษจีนนะครับคืออย่างที่เราก็ทราบกันแล้วว่าตรุษจีนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับงานเป็นวันปีใหม่ของคนจีนเปลี่ยนศักราชเปลี่ยนพ.ศ.นะครับคือคนจีนจะในอดีตจะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของการทำเกษตรวิถีชีวิตจะผูกอยู่กับการเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนปีหรือว่าเปลี่ยนศักราชของคนจีนเนี่ยก็เหมือนกับว่าผ่อนจากฤดูหนาวที่หิมะตกแล้วกำลังจะเข้าสู้ฤดูใบไม้ผลิเพื่อที่จะได้ทำการเกษตรกันต่อไปก็คือเปลี่ยนในช่วงลอยต่อตรงนี้เพื่อที่จะเข้าปีใหม่ซึ่งทีนี้เนี่ยเทศกาลข่มไฟเนี่ยจะเป็นเทศกาลที่อยู่ห่างจากวันตรุษจีนมา15วันก็คือคนจีนชื่อว่าเป็นวัน15คำแหลกหลังจากเปลี่ยนศักราชซึ่งก็คือมันกับว่าเป็นวันพลายใหญ่แหลกของคนจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนน่ะเขาจะเรียกวัน15คำแหลกหลังจากตรุษจีนเนี่ยว่าเหมือนเป็นวันตรุษจีนแหลกก็การฉลองตรุษจีนของคนจีนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่วันที่วันไหว้หรือว่าวันเที่ยวแต่มันฉลองกันยาวมาจนถึงวันที่15คำเลยเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะไปทำกิจการหรือว่าทำเริ่มทำการเกษตรทำประกอบอาชีพกันต่อไปเนี่ยก็จะต้องมีการเฉลิมฉลองมันกับเป็นวันสุดท้ายของการฉลองปีใหม่ก็คือมีการจัดเทศกาลโคมไฟขึ้นมาโดยเหตุผลที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นวัน15คำแรกหรือว่าเป็นวันพลาแรกของคนจีนแล้วก็เป็นวันที่จบการเฉลิมฉลองของเทศกาลตรุษจีนอย่างเป็นทางการในปีนั้นๆ นะครับก็คือมีการออกมาเฉลิมฉลองชมโคมไฟมีการกินเลี้ยงอะไรกันแบบนี้ครับครับถ้าเราสร้างกินได้ง่ายๆก็จะเห็นว่าในช่วงวัน15คำแรกของเทศกาล15คำหลังจากเทศกาลตรุษจีนจะมีหลายๆที่ในเมืองไทยยังยึดถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ลักๆที่เห็นได้เลยก็คือเจ้าแม่ริมกอเนียวปัตตานีเขาก็จะมีการส้มโอดในวัน15คำแรกหลังจากตรุษจีนเหมือนกันครับนี่เป็นฟังประเด็นเนี่ยมันมีซองเรื่องนะครับใช่ครับวิธีของคนจีนใช่ครับการเปลี่ยนฤดูข้าวสู่ฤดูเกษตรครับครับการทำเกษตรเขาเรียกอะไรนะทำคือจะเริ่มกลับมาพอปลูกได้พอปลูกแล้วเริ่มพอปลูกผ่านฤดูหน้าไปสู่ฤดูใบไม้พลิกใช่ไหมจะใบไม้พลิกจะเริ่มข้าวสู่ผักเกษตรอีกครั้งนึงเตรียมตัวเนื้อเทศกาลข่มไฟนี่ก็ว่าเป็นเทศกาลเนี่ยว่าสิบห้าขำแรกลั่งจากวันปีใหม่ก็คือวันตรุษจีนครับนี่เป็นประเพณีที่ติดต่อกันมายาวนานนะใช่มีมาตั้งแต่พันปีต้องพันปีทีนี้สั้นเจ้าเรานี่คือสั้นเจ้าฮกเกี้ยนกันตังนี่เราจัดงานนี้นี่มากี่ปีละ
คือการจัดงานของสั้นจาฮกเกี้ยนที่จัดอย่างเป็นรูปธรรมที่มีการประกวดธิดาโคมไฟก็คือเราเริ่มในปีที่แล้วเป็นปีแรกปีไหนแล้วเป็นปีแรก2566แล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2แต่ในเรื่องของการที่ทำเพื่ออนุรักษ์ประเพณีนี่คือสั้นจาเราทำมานานแล้วครับก็มีการประดับโคมไฟมีการตกแต่งโคมไฟตั้งแต่ช่วงตรุษจีนยาวมาจนถึงวันเทศกาลโคมไฟเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้จัดกิจกรรมอะไรที่มากมายแต่ด้วยความที่ทางผู้จัดการปกครองสั้นจ้าก็เล็งเห็นว่ากิจกรรมโคมไฟเนี่ยนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองในเหลืองข้องความเชื่อตามประเพณีแล้วเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอกันตังได้จึงเอาความเป็นประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมาเป็นตัวนำในการที่จะจัดกิจกรรมขึ้นซึ่งเป็นการที่จะเอาให้คนทุกช่วงวัยเข้ามารวมกับประเพณีได้ครับจึงเลยจัดเป็นการประกวดธิดาโคมไฟขึ้นครับงานปีนี้นี่เราจัดกี่วันปีนี้จัดวันที่วันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์วันเดียวนะวันเดียววันเดียวในวันนี้ก็จะมีการประกวดธิดาโคมไฟกันครับธิดาโคมไฟตอนนี้ผู้เข้าประกวดครบยังครับตอนนี้ยังไม่ครบเพราะว่าเพิ่งประกาศออกไปคือการจัดงานนี้ในคุณบักพงศ์ก็มองว่าเป็นกิจกรรมนอกจากการรักษาประเพณีวัฒนธรรมแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวมันในหนองแคมว่าซึ่งไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้เข้าไปสนับสนุนอย่างไรบ้างตอนนี้ตอนนี้จะเป็นองค์กรของสั้นเจ้าครับขับเคลื่อนกันเองครับจะดำเนินงานกันเองเสียมากว่าซึ่งเราได้ไปติดต่อกับหน่วยงานไปติดต่อไหมจะมีเทศบาลกันตังครับเข้ามารวมด้วยแล้วก็มีโรงเรียนกันตังพิษครับครับเข้ามาให้ความช่วยเหลือครับแล้วก็มีการผสานความร่วมมือกับ องค์กรต่างๆในท้องถิ่นทางภาคเอกชนแล้วก็ภาคการศึกษาก็จะในตอนนี้ก็จะมีมหาวิทยาลัยส่วนดุสิตส่วนตังนะครับเข้ามาจะทำกิจกรรมร่วมกับทางเราด้วยครับคือเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้นี่ครับผมมองว่าถ้าพูดถึงจังหวัดตรังอำเภอกันตังนี่เป็นอำเภอที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์หรือมีจุดแข็งนี่มากคือจังเมืองท่าเมืองทองของไทยในกรุงไม้ซึ่งกำเนิดจังนะครับความเปลี่ยนจังซึ่งมีการขาค่ายตอนนั้นคนจีนอะไรต่างต่างนี่ก็จะมาทำธุรกิจมาขึ้นในกันตังมาทำธุรกิจในเมืองกันตังนี่มากเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมของจีนนี่ก็จะเข้ามาสู่เมืองกันตังนี่มากคุณครับผมประเพณีนี้ผมมองว่าเป็นประเพณีที่ควรจะรักษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำคัญเช่นวัฒนธรรมจังหวัดว่าทำอย่างวัดรังการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างวัดรังต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างวัดรังควรจะเข้าไปดำเนินถึงเราเองในท่านาท่านเจ้าเกี้ยนถึงทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับควรจะเข้าไปหาหรือปรึกษาหรือว่าไปนำเสนอผมมองว่าจะเป็นประโยชน์อันนี้จะเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นภารกิจโดยตรงต่อนี่เป็นภารกิจโดยตรงเพราะเสถียรการกลุ่มไฟนี่ถ้าเราทำไม่ใหญ่ย่ายได้เหมือมีงบประมาณเมื่อเรามีกำลังถ้าว่าเราทำไม่มีงบประมาณไม่มีกำลังนี่มันก็ไปไม่ได้มันเราทำได้เล็กๆเราทำเพราะใจรักเราทำเพราะใจเรารักเราทำเพราะเราอยากจะรักษาประเพณีนี้ไว้แต่ว่าการเผยแผ่ในวงกว้างให้แผ่ไล่มันทำไม่ได้เพราะเราขาดงบประมาณขาดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนี่ครับงานนี้มันต้องเป็นงานระดับจังหวัดด้วยซ้ำผมนึกเทศกาลไหว้พระจันทร์ของถุงยาวงานนี้ก็น่าจะโอเคครับก็เช่นเดียวกันคือมันเป็นประเพณีที่ควรจะทําอําเภอกันตังน่าจะหยิบช่วยประเพณีนี้มาทําเหมือนกับถุงยาวไหว้พระจันทร์คือคนกันตังนะอันนี้2เรื่องนิดนึงผมเกิดมาก็เห็นสั้นเจ้านี้แล้วครับก็ไปวิ่งเล่นอยู่อยากดูประวัติอยากดูประวัติใช่ค่ะตรงนั้นสั้นเจ้าก็ข้อหลักประวัติพอสังเขปแบบอธิบายแบบเข้าใจง่ายนะครับก็คือต้องอธิบายไปว่ากันตังเนี่ยมันเป็นมีสถานะเป็นเมืองท่าค้าขายที่มีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าจะเป็นจากพวกมุสลิมหรือว่าเป็นอินเดียนี่ก็คือจะเข้ามาที่กันตังตรงนี้ส่วนนึงเพราะว่ากันตังเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางที่สามารถเข้ามาล็อกลมมรสุมในฝั่งอันดามันได้แล้วก็ด้วยว่าเมืองไทยของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการที่จะ
ตั้งทิ้นท่านได้ก็ทำให้คนเนี่ยอพยพเข้ามาเยอะมาตั้งทิ้นท่านมาตั้งหลอกหลาคนจีนเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือสร้างมารวมตัวเป็นชุมชนได้ก็สร้างสถานที่ที่มันกับว่าเป็นที่ในการที่จะเป็นศูนย์กลางของคนจีนขึ้นมาก็คือลักๆเลยก็คือที่เราเห็นได้ชัดแล้วก็มีอยู่ทั่วไปเลยก็คือซานเจาซานเจาฮกเกี้ยนก็เหมือนกันครับคือกำเนิดมาจากการที่ว่าเมื่อคนจีนอพยพมาถึงเมืองไทยมาถึงกันตังแล้วตังหลอกหลักได้แล้วก็คือสร้างสถานที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือก็คือองค์มาเจ้าโปไว้เพื่อที่จะเป็นที่พึ่งทางจิตใจแล้วก็เป็นการนะมาเจ้าโปมาเจ้าโปมาโจโปครับเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งทางจิตใจแล้วก็มันกับเป็นการตอบแทนขอบคุณซึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเหลือเมื่อคนมาอยู่ร่วมกันมาเนี่ยสถานะของสถานที่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างเจ้าอย่างเดียวละมันก็ก่อเกิดให้เป็นตัวของสมาคมที่รวมตัวของชาวจีนฮกเกี้ยนในอดีตหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาต่อเลยมาเป็นที่ทำการสมาคมหัวเฉียวก็คือหัวเฉียวเนี่ยมันรวมชาวจีนพลทะเลทุกกลุ่มภาษาเป็นที่ซ่อนภาษาจีนโรงเรียนจีนแห่งแรกของกันตังถ้าปัจจุบันก็คือออกไปเป็นโรงเรียนจุงหัวโซเซียลเป็นที่จัดสถานที่แต่งงานของคนในท้องถิ่นในอดีตเป็นที่ตัดสิ้นข้อผีพาดของคนในอดีตแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือคนในยานคาบสมุทรมลายูเนี่ยจะรู้จักสถานที่แห่งนี้กันเพราะว่าในอดีตการเดินทางของคนในสิงคโปร์อินโดปีนั่งหรือว่าหัวเมืองไกลๆอย่างเช่นภูเก็ตกระบี่พังงาที่อยู่ในฝั่งอันดามันเนี่ยครับถ้าจะไปกรุงเทพต้องมาขึ้นรถไฟที่กันตังแล้วพอเมื่อจะมาขึ้นรถไฟที่กันตังก็ต้องมาพักที่ซานเจาฮกเกี้ยนก่อนก็จะกลายเป็นว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันมีสถานะเป็นมันกับที่พักหรือว่าที่รวมตัวของคนในย่านนี้ไปเลยก็จากเหตุผลที่ได้เล่ามาเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าซานเจาเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ในความเชื่อข้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พึงทางใจอย่างเดียวแต่ว่ามันครอบคลุมในเรื่องของวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมของคนไม่ใช่คนในท้องที่นี่แต่คนในย่านคาบสมุทรมลายูในหัวเมืองใกล้เคียงนี้ด้วยเลยก็ว่าได้ครับใช่ไหมอยู่คู่กับประวัติศาสตร์อยู่คู่ประวัติศาสตร์ใช่ครับคือตรงนี้นี่กับคือชีวิตของคนจังชีวิตของคนอำเภอกันตังเนี่ยคือมันจะฟื้นขึ้นชีวิตขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเรามีการฟื้นสาก้องความหลงเรื่องในอดีตวันนี้เราจะเห็นสาก้องความหลงเรื่องในอดีตอยู่ในอำเภอกันตังนี่มากอำเภอกันตังเป็นอำเภออำเภอเดียวในฝั่งอันดามันที่มีสถานีรถไฟจังหวัดหลังก็เป็นจังหวัดเดียวที่มีสถานีรถไฟในฝั่งอันดามันในฝั่งอันดามันแล้วก็เป็นเมืองกาที่มีการกาค่ายแต่แรกนี่ตังโดยเฉพาะอำเภอกันตังเศรษฐกิจจะหลงเรื่องมากคือเมื่อก่อนนี่ป่าซี่ของจังหวัดตรังนี่อำเภอกันตังนี่มากที่สุดครับมากที่สุดซึ่งวันนี้นี่เราจะมีแต่สาของความหลงเรื่องมีแต่สาของความหลงเรื่องเราจะมีสาเรื่องที่ตาย่อยกันปิดเหลือกิจการ ตาย่อยกันเหลือกิจการซึ่งสาเรื่องที่อยู่ในเมืองก็เป็นสาเรื่องที่เดิมเราเห็นตู้คอนเทนเนอร์ตั้งอยู่เต็มก็เพิ่งได้ก้นใหญ่มีกองทรายอะไรต่างๆจะกลายเป็นทาเรือแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กับคนกันตังใดได้ทาเตควนก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มของคนในเขาอยากจะเห็นกันตังมีความเจริญรุ่งเรื่องมากกว่านี้เขาก็อยากเห็นทาเรือกันตังนี่ให้เป็นทาเรือท้องถิ่นให้เป็นทาเรือที่ประชาชนสามารถมาใช้ประโยชน์ได้มาใช้ประโยชน์ได้ให้มากกว่านี้เพราะว่าเรามองว่ากันตังนี่มีจุดค่ายมาโดยเฉพาะเรื่องของสั้นที่ท้องถิ่นเรื่องก้องทะเลเรื่องก้องกอต่างๆเรื่องก้องอาหารทะเลอะไรพวกนี้เรื่องก้องปูปลากุ้งอะไรต่างๆคือกันตังนี่เป็นจุดแข็งมากเดิมทีก็จะมีแปรปลานี่จำนวนมากวันนี้นี่เราปล่อยสาเรือนี่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งการฟื้นวัฒนธรรมประเพณีควบคู่ไปกับการฟื้นเศรษฐกิจก็คือเป็นเรื่องของการต้องเริ่มในเรื่องการท่องเที่ยวครับเรื่องการท่องเที่ยวก็ผมอยากให้ทางสั้นเจ้านี่ถึงทำกิจกรรมเนี้ยกิจกรรมเทศกาลกลุ่มไฟนี่ได้ทำให้มันให้คนได้รู้จักมากๆผมมองว่านี่คืองานไม่ใช่งานกลุ่มเล็กๆงานนี้เป็นงานไม่ใช่ระดับอำเภอเป็นงานระดับจังหวัดเพราะว่าของเทศบาลตำบลสูงยาวจัดงานไหว้พระจันทร์ก็เป็นงานระดับจังหวัดถึงเป็นงานประจำปีแต่คน
จับเถียงก้นไหวยอดคนแล้วก็ไปเถียงกันเป็นจำนวนมากงานนี้ก็เช่นเดียวกันก็อยากให้สั่งท่านเจ้านี้ได้เชิญชวนคนจังหวัดตรังหรือว่าหนักตรงเถียวได้เข้าไปเถียวไปชมเทศกาลกลุ่มไฟของท่านเจ้านี้เราจะพูดกับประชาชนอย่างไรครับก่อนที่จะเชิญชวนให้คนไปเถียวเนี่ยอยากจะเชิญชวนน้องๆ นู่ๆที่อายุไม่เกิน12ปีครับ ไปรวมแสดงความสามารถรเล่นไงๆว่าไปเล็กเปลี่ยนความสามารถกันชายหญิงผู้หญิงครับผู้หญิง 8-12 ปีปีที่แล้วครับเราฟิกเฉพาะในอำเภอกันตังครับแต่ปีนี้เราเปิดกว้างครับเอาผู้มีลำเนาในจังหวัดตรังครับ8-12ปีเป็นเพศหญิงครับมาแสดงความสามารถกันรวมประกวดธิดาข่มไฟแล้วก็มีเงินรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านเจ้าให้ครับในปีนี้ท่านเจ้าจัดงานเทศกาลข่มไฟในวันที่24กุมภาพันธ์ก็งานเนี่ยจะมีเริ่มช่วงประมาณ4โมงเย็นครับในงานจะมีการขายสินค้ามันสินค้าปืนบ้านของกันตังครับแล้วก็จะมีเป็นการสาธิตอาหารของส่วนดุสิตครับอาจจะเป็นขนมบัวลอยที่มันอยู่คู่กับเทศกาลนี้ครับแล้วก็จะมีการเปิดงานของท่านในอำเภอแบบเป็นผอเมืองของอำเภอกันตังแล้วก็จะมีการแสดงเปิดงานครับของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากรแล้วก็กลุ่มบาทาโลปของอำเภอกันตังแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นการประกวดธิดาข่มไฟแล้วก็สลับซอสเสกกับวงดนตรีลูกทุ่งอันดามันโรงเรียนกันตังพิทยากรครับเพื่อให้เด็กในกันตังแสดงความสามารถด้วยเราจะไม่เอาการแสดงจากข้างนอกมาครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับไปรวมในงานประเพณีข่มไฟของท่านเจ้าฮกเกี้ยนความสวยงามของสถานที่นะไปชมไปถ่ายรูปไปชมไปถ่ายรูปเช็คอินได้เลยตอนนี้พร้อมแล้วค่ะทางข่มไฟทางอะไรก็คือไปสามารถถ่ายรูปเช็คอินได้เลยค่ะมีขนมอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของคือตรงนี้ไหมคือจริงๆขนมที่เป็นซิกเนเจอร์ของงานข่มไฟก็คือเขาเรียกว่าขนมถังยวนถังยวนนะมันก็คล้ายๆกับขนมอีอะค่ะแต่ถังยวนเนี่ยมันจะมีการซอสซาอยู่ในแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกขนมทางยวนกินทางยวนนี่มาคือเป็นแล้วก็ไปชมกีกับเนี่ยนะรุ่นใจไปชมอาคารโบราณโคตรเท่สั้นเจ้าได้ค่ะที่คงไฟเรียบร้อยแล้ว200ปีถึงไหมก็น่าจะตัวสั้นเจ้าอ่ะการจดทะเบียนเนี่ยมันเกิน100ปีไปแล้วแต่ว่าได้ความเป็นบริบทของสั้นเจ้ามันหมายว่าคือมันประมาณสัก120 130ปีขึ้นแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าในลักท่านที่มันมีกับการจดทะเบียนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าจำแนกเป็นมันอย่างตัวอาคารด้านหน้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตัวอาคารใหม่ด้านหน้าเนี่ยคือ92ปีครบอายุ92ปีในปีนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารโบราณที่เป็นอาคารใหม่ที่มีสถานะเป็นสั้นเจ้าที่ยังมีอยู่ในตังเนี่ยไม่มากแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และก็ทางด้านงานสร้างปัตยกรรมของท้องถิ่นผมไปที่ภูเก็ตครับไปดูที่สมาคมเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นประวัติผู้ก่อตั้งประวัติเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเตนีก็คงมีครับเดี๋ยวเขาดูประวัติตรงนั้นครับอันนี้ก็ถือว่าคืออย่างคิดว่ากิจกรรมแบบนี้ควรได้รับการส่งเสริมควรได้รับการส่งเสริมเพราะว่าเป็นรากงวัฒนธรรมจริงๆนะครับแล้วก็เพิ่งจัดปีที่แล้วเป็นปีแรกใช่ไหมเป็นการประกวดเป็นการประกวดเป็นปีแรกแต่ว่าเรื่องการแต่ว่าผมไฟนี้มีมาตลอดครับแต่ว่าไม่เคยรู้นะใช่แล้วก็จัดแบบท้องถิ่นไงเนี่ยจัดโดยทั่วไปลองดูน่าจะมีเดี๋ยวนี้นึงน่าจะมีแบบจุดดิศการของประวัติความเป็นมานะมีอยู่ครับมีอยู่นะเราไปได้รูปตรงนั้นนะครับครับนี่ครับน่าสนใจคือเดี๋ยวนี้นี่ระบบการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีการคือรีวิวแล้วก็เรียกว่ารีวิวยูทูบเบอร์อะไรต่างๆน่าจะเข้าไปช่วยได้อันนี้เราก็ฝากผ่านทางรายการว่ารีวิวของจังหวัดตรังที่ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่นะน่าจะเข้าไปช่วยกันประชาสัมพันธ์จะเป็นประโยชน์กับจังหวัดตรัง
ไม่ใช่เป็นประโยชน์กับสั้นจางฮกเกี้ยนอย่างเดียวแต่จังหวัดตรังก็จะได้ประโยชน์เพราะคนตรังนี่ก็ว่าลูกจีนเพราะว่าคุณประพงษ์หนังตรงนี้มาเดินหน้ามันจีนเป็นลูกจีนผมลูกครึ่งอันนี้อะไรเงี้ยคือคนตรังเรานี่จีนหมากมันเลยว่าแม่กระถางอาการก็เป็นชิโนโปรตุกีสนะคือคนจีนนี่เข้ามามีสีพ่นในเรื่องของเศรษฐกิจของตรังนี่หมากหมากเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ว่าสำคัญนะเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องส่งเสริมทำนู่นนี่วันนี้เรื่องของเมืองเก่าเมืองเก่าไม่ใช่เป็นเมืองเก่ากันตั้งเมืองเก่าจับเถียงหรือเมืองเก่านั้นคือเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเมืองเก่าเป็นจุดแข็งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์หนึ่งของกำว่าเมืองเก่าคุณว่าเพราะเรื่องของอะไรนอกจากเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเรื่องของสถาปัตยกรรมแล้วเรื่องของอาหารนี่นะเมื่อกี้ถังหยวนนี่นะอยู่อาจจะมีอาหารพวกถังหยวนคือเดี๋ยวนี้สถาบันการศึกษาของจังหวัดตรังเข้ามามีบทบาทมากราชบัตรมาเวลาราชบัตรส่วนดูสิทธิ์ใช่ไหมก็จะเข้ามาทำเรื่องของอาหารคือเขามีคณะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของราชสถาบันนี้ก็คือคณะอาหารนะครับอาหารเนี่ยพวกนี้เขาก้าวไปรวมในกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมืองเก่าอะไรต่างๆนี่มากมายแล้วก็เป็นเสนะเป็นสนใจของพี่น้องประชาชนจังหวัดตรังเรานอกจากสถานที่สวยงามในเรื่องของนักการเมืองดังแล้วนะเอานี่แหละจริงคือนายชวนนี่เป็นนักการเมืองที่ดังทั่วประเทศทั่วโลกด้วยซ้ำแล้วก็ฮั่นจังนี่ดังทั่วโลกนะฮั่นจังนี่ดังทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วทุกวัฒนธรรมของจังนี่เสียคาดไม่ได้ก็คือเรื่องของอาหารถูกต้องคือคนบ้านเรานี่ว่าไปตรงไหนก็เร่งนั่นอาหารก่อนว่างานนี้นี่อาหารดีอาหารไม่ดีนั่นคือเรื่องก็ไม่ต้องเร่งกันก่อนก็จะไปงานแต่งงานไปงานอะไรกันแล้วแต่กลับมาจะนินทาเรื่องอาหารก่อนกินร้อยนี่นี่คือคนมันเรานี่คือว่าทำคนทั้งจริงๆซึ่งถูกอย่างจะเกี่ยวข้องกันมั้งซึ่งปอบปวดซึ่งกันตั้งอีกอย่างนึงถ้ามีความรู้เข้มก็จะมีความรู้ว่าอาหารที่เรื่องอาหารเปิดนารากันเนี่ยมันเป็นเปิดนารากันเนี่ยคือมันกับมันเป็นอาหารท้องถิ่นที่ได้รับการผสมผสานกันในทางอาหารท้องถิ่นของคนไทยหรือคนสยามหรืออาหารแบบมาลายูอาหารจีนอาหารยุโรปก็คือมันก็แบบเอามามีการผสมผสานกันสร้างกันเกิดเป็นอัตลักษณ์ทางด้านอาหารของคนในยานนี้ครับตอนแรกไงเอาพอสังเกตนะครับเพราะว่านี่แรกไงอาหารอินเตอร์เราอาหารแนวฟิวชั่นจะก็คือส้มร่มประมาณจะเรียกแบบบานๆก็คือส้มร่มใช่ครับจริงๆส้มผสานจริงๆส้มร่มนี่มันเป็นภาษาทางวัฒนธรรมหรือแล้วป้าอู่วัฒนธรรมคือจังหวัดตรังเรามันเป็นป้าอู่วัฒนธรรมยืนยันได้ด้วยอาหารเลยคือตรังเราจะเห็นว่ามีสุขศาสนาครับครับมัสยิดโบสถ์วัดแล้วก็อย่าอยู่แก่ๆเลยอยู่แก่กันแล้วไม่เคยมีปัญหาเรื่องการตะลอบ่แวงกันเรื่องของศาสนาจังหวัดตรังนี่แล้วก็เป็นพระวัฒนธรรมที่เป็นที่ชื่นชมของคนตัวโลกด้วยซ้ําครับจังหวัดตรังเรามีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมาที่จังหวัดตรังนี่ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของความไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลักทรัพย์นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำลายนักท่องเที่ยวจังหวัดตรังเราไม่เคยมีการขูดรีดนักท่องเที่ยวก็ไม่เคยมีนี่คือตรังเราอย่ามีอย่ายามีอย่ามีปลอดภัยครับเป็นเมืองปลอดภัยเพราะฉะนั้นอยากจะส่งเสริมกิจกรรมนี้ว่าให้เป็นกิจกรรมที่เป็นที่รับรู้แพร่ไล่ให้มากขึ้นเพื่อดึงกระแสของการท่องเที่ยวของเพื่อกันตังนี่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกันตังให้มากขึ้นคือไอ้สถานที่แบบนี้คนคุ้นเคยเขาจะมองไปขนาดไหนครับมองแบบมันคุ้นมันจินตาครับแต่ถ้าคนไม่เคยเห็นมาถึงต้องเอาประสบการณ์คนกรุงเทพหรือคนที่ไม่เคยมาเป็นเนี่ยนะอยากหลุนไหมไหมเดี๋ยวอยู่ดิพอมาเห็นสถานที่เนี่ยมันจะอินสไปร์มากมันจะตื่นเต้นนะจริงๆเราต้องให้คุณค่ามันนะคุณค่าต้องให้คุณค่ามันมันมีคุณค่าเครื่องเบอร์กันตั้งนี่ติดทะเลคุณแบบผมติดทะเลมันมีตาเรือคือถ้าว่าตาเรือมันร่างไปซึ่งจนตาเรือร่างมันก็ไม่มีไรมันก็ต้องมีกิจกรรมแบบนี้เข้ามาทำให้มันเพิ่มฟื้นชีวิตของอาหารทะเลแล้วเบื่อกันตั้งรวมต่างอาหารเด็กก็เรียกเรียนว่าอาหารวัฒนธรรมเนี่ยเป็นนารากันเป็นนารากันใช่ไหมเข้ามามีส่วนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมีครับอย่างไรจะฝากเลยก็เมื่อในงานนี้ครับจะมีการทำกิจกรรมรวมข้องมหาลัยส่วนดุสิตครับเกี่ยวกับเหมือนกันอาหารเหล่าเหลือง
ชายอาหารพื้นถิ่นครับชายอาหารพื้นถิ่นมาปรับประยุกต์ให้คนรู้จักมากขึ้นครับและเรื่องนี้ครับเราได้รับความร่วมมือจากมหาลัยสวนดุสิตมหาลัยสวนดุสิตแสดงว่าไปงานนี้อยากกินข้าวเย็นไปนะใช่ครับใช่ไหมไปกินคลองร้อยไปกินคลองร้อยในงานไปกินในนู่นเลยที่ปู่ติ้งอาหารพื้นถิ่นเนี่ยคืออาหารลายอาหารอยู่ตรงคุณไม่เคยเห็นสีอื่นแต่จะมีสีนี้สีเดียวครับจะมีสีนี้สีเดียวเราพุ่มไปไล่ปืนสิ้นแหละก็จะบอกว่าที่อื่นไม่มีมีเฉพาะที่นี่ใช่ไหมมันจะมีไล่ประเภทแต่ว่าจะมีบางโอ้ไม่ใช่สีนี้ก็มีสีนู้นก็มีอาจจะตามคนคนเขาเคยเป็นคนสีนี้ไปมีครอบครัวสีอื่นแล้วก็มีความสามารถในการทำอาหารก็ไปทำสีอื่นได้มันก็เลยมีไล่สีแต่เราก็ต้องไปเสิร์ฟคนว่าเริ่มต้นจากตรงไหนมันนะเริ่มต้นจากตรงไหนอันนี้เป็นเรื่องเดมองไงเห็นว่ากันตั้งนี่มีดีมากโอ้มากมากผมเที่ยวได้กันตั้งใน10อำเภอนี้ผมคุยกับทางปักพวกเที่ยวได้อำเภอกันตั้งมากถูกทางนู้นถูกข้างเดินนั่นคือวิถีชีวิตทางเต็มบรรพบุรุษเราทั้งเพื่อนนะมาถึงจุดเนี้ยครับเมื่อก่อนเราเดี๋ยวดับเถียงเราเคลื่อนเครื่องไปเที่ยวมันลอยกันตั้งนั่นลอยกันทุ่งอำเภอกันตั้งนี่คือก้นทุ่งอำเภอก็จะไปเที่ยวมันลอยกันตั้งใช่ใช่บางที่ฮะล่องรัดยังไม่ไปตะขึ้นไม่ไปขึ้นแต่ว่าเราอย่างเที่ยวเครื่องไปเที่ยวต้องไปลอยกระทงต้องไปลอยกันตั้งจะได้เห็นว่าลอยกระทงกันตั้งนี่เป็นงานที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวมากเที่ยวเมืองตั้งมีบรรยากาศแต่วันนี้งานลอยกันตั้งพวกไม่มีได้เลยงานลอยกระทงกันตั้งงานบรรยากาศไม่เหมือนใครมันเป็นลอยกระทงไม่ซึ่งว่าแต่แรกคือแต่แรกแต่แรกหน้าเดินค่ะมีโรงเรียนมาอกลานไล่ด้วยเมื่อก่อนสนุกมากใช่ได้คือมันก็เมื่องานโรงรัฐทำไม่นี้ใช่งานโรงรัฐทำไม่ก่อนก็จะมีมาอกลานโน้ไรหลุนบุเราเนี่ยนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่เลยมีแต่คาราวานที่กล้าก็ไม่มีไม่น่าสนใจแล้วมันเป็นระบบออกกันในเมื่อยาเกลืองของงานประจำปีแต่ได้สร้างความสุขการมีส่วนรวมของคนบ้านเรากลายเป็นงานจะเป็นธุรกิจเป็นงานจะเป็นผลประโยชน์มันก็เลยทำไล่ซึ่งไล่อย่างนะครับก็วันนี้ก็อยากให้สั่งสั้นเจ้าได้ฝากอีกครั้งนึงนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนมาเที่ยวงานโคมไฟประเพณีโคมไฟในวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์ครับ2567นะคะตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะแล้วก็อยากให้น้องๆนู่นๆอายุผู้หญิงนะคะที่อายุตั้งแต่8ถึง12ปีมีภูมิลำเนาในจังหวัดตรังมาสมัครประกวดกันเพื่อจะได้แสดงความสามารถในงานนี้ด้วยค่ะครับถ้าสนใจนี่เราติดตามทางไหนครับทางเพจสั้นเจ้ามันมีเพจสั้นเจ้าเพจสั้นเจ้าอยู่ค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรของเมย์เองเพจศาลเจ้าฮกเกี้ยนตรังเนี่ยศาลเจ้าฮกเกี้ยนกงกวนเนี่ยกันตังค่ะกันตังจับกันตรงก็กระพุ่นเดี๋ยวแต่ว่าหลังก่อนเดี๋ยวผมจะคุยกับชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังซึ่งก็จัดงานเดินวิ่งในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับก็ไปเป็นกิจกรรมเพื่อรายได้สนับสนุนกิจกรรมของชมรมไม่ว่าจะเป็นการสื่อแพมเพิร์ดสื่อข่าวสารหนาแน่นไปดูแลผู้พิการติดเตียงผู้พิการที่เป็นผู้ด้อยโอกาสเป็นกิจกรรมที่เขาจัดมาปีที่5แล้วนะครับปีที่5แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เป็นเก็บนานาสนับสนุนนี่ได้คุยกับท่านประธานชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังแต่ทางท่านเจ้าอยู่ก่อนก็ได้ไม่เพิ่งรวมพูดคุยกับประธานชมรมด้วยนะครับสวัสดีครับท่านประธานชมรมสวัสดีค่ะประธานชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังคุณสุกันดาสุริยารังสีในขณะนี้ผมอยู่ในองค์ทรงนี่ผมอยู่กับคุณภกพงศ์วิธานธีรวัฒน์พร้อมกับผู้จัดการปกครองสั้นเจ้าฮกเกี้ยนกันตังแล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญกล้องสั้นเจ้าฮกเกี้ยนกันตังอีกสองฐานนะครับคุณเข้มกับคุณโอมนะครับค่ะคุยกับทางประธานชมรมว่าตอนนี้นี่การดำเนินการในวันที่4กุมภาพันธ์2567จะมีการเดินวิ่งการกุศลซึ่งจัดมาเป็นปีที่5นี่ดำเนินการไปซึ่งในอย่างไรครับค่ะก็ตอนนี้ก็กลายถึงวันก็ไปแล้วนะคะก็คือทางชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังก็ได้
จกรรมครั้งนี้ก็ตอนนี้ก็เกือบ 80% แล้วค่ะก็ประสานทางหน่วยงานต่างๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการเองนะคะก็สนใจในกิจกรรมนี้มาค่ะก็ตอนนี้ก็เกือบ 80% นะคะก็ใกล้ถึงวันก็อยากให้ทุกคนก็ได้มารวมมาเดินพลังในครั้งนี้รวมกับคนพิการนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นี่เราทำเพื่ออะไรอย่างไรก็วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็คือชายสนับสนุนในกิจกรรมของชมรมค่ะโดยกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงคุมคนเปราะบางผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายรวมถึงกิจกรรมฝึกอาชีพต่างๆนะคะถึงทางชมรมก็ได้ทำจัดกิจกรรมครั้งเป็นครั้งที่5แล้วค่ะตอนนี้ก็อยากให้คนพิการได้ออกสู่สังคมอ่ะค่ะก็คืออีนึงก็คืออยากให้คนพิการได้มาทำกิจกรรมรวมกันสักครั้งอะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วตอนนี้เสื้อนี่เราทำมากี่ตัวเสื้อกับสันพระสันค่ะเสื้อตอนนี้ทำมาประมาณนะคะ510ตัวค่ะก็ถ้าสมมติว่าพี่น้องคนใดสนใจในเสื้อเดินหมิงครั้งนี้เสื้อการกุศลนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ชมรมกุมิการเทศบาลนครตรังค่ะตอนนี้เลือกกี่ตัวแล้วใกล้ได้กี่ตัวเลือกกี่ตัวแล้วสัมประสันก็ตอนนี้อย่างเลืออยู่ประมาณที่ชมรมก็ประมาณ90กว่าตัวแล้วก็มีที่ร้านแมงมุมด้วยค่ะแล้วก็มีที่ทางพี่ๆน้องๆก็ช่วยเอาไปขายอ่ะค่ะครับครับถ้าใครสนใจนี่ก็สามารถที่จะติดต่อได้ทางไหนในกันสั่งจองเสื้อหรือว่าเสื้อนี่ครับก็สนใจติดต่อก็ที่083-295-691ค่ะ083ส่งกล่าวฮะฮกกล่าวหนึ่งหรือว่าจะมาสนับสนุนตีชมรมได้นะคะวันนี้ก็ชมรมก็ตีตั้งก็สังกัดวิทย์สอยท้องค่ะมู่บ้านเมืองตรังวินเลสนะคะยังไงก็โทรมาได้ค่ะมาสนับสนุนกิจกรรมของชมรมด้วยกันนะคะคือถ้าว่าไปรับเองไม่ได้นี่ตัวทางจังหวัดนี่ชมรมบริการส่งไม้บริการกับส่งค่ะก็คือถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องที่ว่าอยากสนับสนุนก็สร้างเสื้อมาก็อยู่ต่างจังหวัดก็ทางชมรมก็จะส่งเสื้อให้ค่ะทราบว่าวันนี้ไปออกบูธในรายการปากรันเถเข้าไปช่วยนี่ไม่ทราบว่าปันปื้มมั้งบรรยากาศคึกคักอย่างไรมั้งไหมก็คือไม่ได้ไปค่ะเพราะว่ารถเล็กไม่มีคนครับโอ้รถประจำคนพนักงานครับรถประจำตำแหน่งไม่มาแบบนั้นนะใช่ครับเพราะว่าสมาชิกผู้พิการก็มาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่บ่ายค่ะเขาเลยตั้งชมรมมาไม่ได้ไปค่ายดีปากลันเดียก็ไปช่วยวันนี้ค่ะก็เลยโยดีชมรมค่ะอ๋อคือชมรมนี่ก็จะมีรถประจำตำแหน่งคุณบักกะพงครับคือจะเป็นซาเล้งเป็นรถเบนเปิดประทุนเปิดประทุนรถประจำตำแหน่งประธานชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังแล้วก็เป็นนายกสมาคมสตรีพิการจังหวัดตรังด้วยพนักงานคนขับรถครับคนขับรถก็พิการเหมือนกันนะครับก็พิการเหมือนกันคือเป็นชมรมเดี๋ยวก็เรียกว่าได้รู้เราเป็นชมรมเดี๋ยวมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนาผู้พิการอย่างแท้จริงนะครับพัฒนาผู้พิการอย่างแท้จริงเหมือนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้นี่ก็จัดมาเป็นปีที่5แล้วครับจัดมาเป็นปีที่5แล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับเป็นจำนวนมากแล้วก็ผู้พิการก็มารวมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมากเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยตรงแต่ว่าในรอบนี้ในปัญหาอุปสรรคก็เกิดขึ้นบ่สมควรเนื่องจากว่ากิจกรรมเดินวิ่งมีเป็นจำนวนมากหลายรายการใช่เยอะหลายรายการเพราะฉะนั้นเวลาไปใกล้เชื้ออะไรต่างๆนี่ผู้เสพเชื้อบริโภคเชื้อนี่ก็
เศรษฐกิจไม่ดีกันครับสื่อได้ไม่ตัวถึงสื่อได้ไม่ตัวถึงก็เลยเป็นภาระของชมรมที่จะต้องห้าเงินในการไปจ่ายขาเสื้อให้กับทางโรงงานก็เพราะทั้งเสื้อก็มาแล้วนี่ก็ต้องง่ายเบียร์ก็นะเบียร์ขาเสื้อเสื้อนี่อย่างใกล้ไม่มดที่นี่วันนี้วันที่20ตารางละ26 26 27แล้ววันนี้27แล้ว27แล้วครับแล้วก็จะเดินในวันที่4กุมภาพันธ์ก็ถือว่าเรื่อยเวลาอีก1อาทิตย์ก็จะเป็นอาทิตย์จะเป็นโครงสุดท้ายของกิจกรรมก็อยากจะให้พี่น้องนี่ได้ช่วยกันสนับสนุนเพื่อให้ชมรมคนพิการนี่เดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าคนพิการนี่ถือเป็นคนด้อยโอกาสที่เราต้องดูแลสังคมนี้จะน่าอยู่เมื่อเราสร้างทุกโดยการทำความดีเราจะต้องไม่สิ้นใครไหวข้างล่างมือหนูอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือถ้าเรานี่โยเสชวนโยโดยความเอ็นแก่ตัวตุราไม่ใช่เราไม่เคยเสียสละอะไรเลยเราคิดว่าเรามีความทุกข์ได้ด้วยการที่เราโยคนเดียวหรือเราโยแต่ครอบครัวของเราไอ้นี่เป็นเรื่องที่คิดผิดเป็นอย่างนี้เสียใจด้วยนะคิดปนีคิดผิดบอกคุณนอบางหนอคุณก็เจอสังคมเหรอการอยากทุกข์ใจอยากใช้ฐานประธานได้ควักไว้กับคนพิการและกับพี่น้องประชาชนที่จะรวมสำนุนนี่หว่ามาช่วยกันอย่างไรได้มั้งแบบนี้ค่ะก็ก็ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะอยากจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมของชมรมเพื่อการกุศลในครั้งนี้นะคะก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่สนใจจะร่วมบุญในครั้งนี้ก็มาที่ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังได้เลยค่ะหรือว่าจะติดต่อมาที่0832956951นะคะแล้วก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆคนพิการด้วยกันนะคะก็ให้ทุกคนลืมตนกับชีวิตในเช้าของทุกๆวันนะคะคนเราเหลือเกิดไม่ได้ค่ะแต่เราเหลือที่จะทำได้อะไรก็ตามที่มันมากระทบจิตใจนะคะก็ให้คิดแต่ว่ามันเป็นครูที่ซ่อนเราในแต่ละวันนะคะยังไงชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปอะค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณท่านประธานชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังคุณสุกันดาสุริยรังสีนะครับคนเรานี่ก็บอกว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงถ้าอยากจะทำความดีทำวันนี้ให้มากที่สุดคุณบ่าวพงศ์วันนี้นะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าพรุ่งนี้ไม่มีจริงพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงก็พุ่นสันประธานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เราเรื่องเวลาอีกไม่มากเร่งเรื่องนู้นที่ขาดไม่ถึงว่าซี่จะกล้าโอ้ผมเห็นเว็บแป๊บกันนะผมก็สงสัยว่าคนนี้เขาได้ไรได้อะไรยังไงขาดไม่ซึ่งหัวสีจักราครับสีทนได้สีทนได้เรียกว่านี่สีนี่ครับเป็นเหลืองครบตุกข้าวเลยครบตุกข้าวเลยสีสุวรรณจันยาเมื่อวานทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางฐานพลตำรวจตรีจรุนเกียรติครับบ้านแก้วได้เข้าไปดำเนินการจับต่อสื่อรอสื่อคุณซีสุวรรณจันยาไปพร้อมกับปปช.ปปท.เรียกว่านะครับเหนืองจากว่าคุณซีสุวรรณรวมกับคุณเจ๋งดอกจิกแล้วก็ผู้สมัครสอดโซ่ของพรรครวมไทยสร้างชาติอีกคนนึงนะครับไปกันโชคทรัพย์เรียกรับเงินเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวบอกว่าถ้าไม่ให้เงินนี่ก็จะมีการโรงเรียนในโครงการเด็กขาดการว่าฐานอธิบดีจะทุจริตฐานอธิบดีนี่ก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองไม่ได้ทุจริตตัวเองมีความบริสุทธิ์ก็เลยไปแจ้งความกับทางตำรวจเรียกตำรวจปปป.ถึงขึ้นอยู่กับสอบส่วนกลางนะครับก็เลยมีการวางแผนในการเข้าไปจับกุมมีการนำเงินไปให้ที่บ้านของคุณซีสุวรรณจันยาแล้วก็ปัญญาของคุณซีสุวรรณนี่ก็มารับเงินพอรับเงินเดินเข้าไปในบ้านตำรวจก็เข้าไปจับที่บ้านซีสุวรรณนี่ก็วิ่งนำเงินไปทิ้ง นำซ่องไปทิ้งเรื่องจริงครับนี่เรื่องจริงเกิดขึ้นเมื่อวานเกิดขึ้นเมื่อวานกับอาชีพนักร้อง
อาชีพนักโรงเรียนสุดท้ายกับโชคกระฉากหน้ากากมาเมื่อวันแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อสั้นยังไม่ตัดสินเราอย่างซื้อว่าซี่เขาอย่างบริสุทธิ์นะบ้านเราเขาจะเล่นแบบนี้ซึ่งไม่การทั้งหลายก็ตามแต่ว่าสั้นจะเป็นผู้ตัดสินเรานี่ตัดสินไม่ได้ว่าซี่นี่จะพิษหรือโชคซี่นี่เขามีบทบาทไอ้เรื่องไอ้ตรงนั้นไอ้อโศกันเทวาตึกนั่นนั่นกันใช่ไหมแต่ว่าที่ตะวันยันย่านี่ก็จะเป็นนักร้องก็เป็นผู้เขามีบทบาทไล่เรื่องครับไล่เรื่องเดี๋ยวก็ร้องเรียนครับเป็นประโยชน์ไล่เรื่องเดี๋ยวก็ร้องเรียนครับประชาชนก็ยี่ไปตามตามกันเอสตันอโศกนะเอสตันอโศกแกก็มีบทบาทแล้วก็เป็นนักร้องเรียนเดี๋ยวพันสมอระพุ่มหมากโตกชกมังโตกต่อยมังนะครับนี่คือคุณซี่ตะวันยันย่าแกไม้พวกแกก็ฟ้องทุกคนนะแกร้องทุกคนเลยซึ่งการโรงเรียนเมื่อวานนี่มันสะท้อนในการทำงานของคุณศรีสุวรรณเสพานมาด้วยว่าคุณทำงานอย่างไรเกือบทำให้เราเกือบแข้งใจนะเกือบแข้งเมื่อมีการเรียกรับเงินในเสพานมานี่มันมีบ้างไหมเราทำให้เราเกือบแข้งใจแล้วนี่ชีพเสพไม่แน่นอนของตัวเองเราจะมีรายได้มาจากอะไรใช่ไหมแล้วก็ไปรวมกับคนผมยังมองว่าคุณเจ๋งดอกจิกนี่เลยคุณยศวริชชูกลมนี่เริ่มที่ก็เป็นเสื้อแดงก็อยู่กับนปช.แล้ววันนี้ก็ยายข้ามฝากมาอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วท่านรองนายกรัฐมนตรีพีรพันธ์พีรพันธ์สายีรับวิภาคท่านก็แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจราชการเขต7เขต11เขต11อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นข้อ5ของคุณยอดวริชชูกลมหรือเจ๋งดอกจิกนี่ไม่เหมือนกับคุณศรีสุวรรณเพราะคุณศรีสุวรรณนี่ก็ไม่ได้มีตำแหน่งในทางการเมืองไม่มีตำแหน่งนักว่าเลยคุณที่ว่าไม่มีตำแหน่งแต่คุณเจ๋งดอกจิกนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีตำแหน่งกลายเป็นเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานเรียกรับเจ้าพนักงานเรียกรับโดยสุจริตนี่ก็จะเป็นปัญหาเมื่อวานก็ท่านรองนายกกระโทมาตำรวจมาจะพามามอบตัวนะครับเนื่องจากโยปักรวมไทยสร้างชาติและเป็นการนาทำงานของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพีรพันธ์ท่าดีรับวิภาคด้วยท่านพีรพันธ์นี่เป็นอดีตผู้ปักท่าแล้วก็เป็นนักการเมืองนำดีท่านนึงนะเราไม่เคยเห็นประวัติดังพลอยนะท่านพีรพันธ์นี่เราเห็นว่าท่านไม่ต้องแย่ก็แยกกันนะไม่แย่ว่าเพราะว่าจริงดอกจิกเป็นการนาทำงานแล้วท่านจะหมัวม่วงมองไม่ใช่เราต้องแย่ประธานพีรพันธ์นี่ไม่เคยหมัวม่วงเลยในเรื่องของการสุจริตไม่มีประธานนี่เป็นผู้ปักท่าเก่าอดีตผู้ปากท่านะครับนี่คือเก้าเรียกว่าที่เป็นเก้าไฮไลท์แล้วก็สุดยอดก็คือไทยซัมเมอร์ซาอุสุดทุนอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีเรื่องเล่าเยอะนะเรื่องเล่ามาแต่ว่าดีใจที่สุดก็คือครับฟุตบอลไทย เก้ารอบไปเช่นเก้ารอบที่วกทีมไปพบกับอุซเบกิสถานนะครับอุซเบกิสถานนะครับไอ้นี้เราก็ใบใจกันทุกคนใบใจมีความสุขกับบอลไทยจุดไม่ใช่เขาชนะหรือเสมอหรืออะไรนะเราเห็นการแล่นเล่นการเล่นหันการเล่นที่ว่าโอ้โหมันอินเตอร์นี่ว่าโค้ชอิชิอิลุงอิชมนะชมตอนนี้ตบมือชมลุงอิวันนี้มัดเวลาแต่ว่าพอผ่อนจากอิชิอินะจากดาบไม่เดิมนะนะครับวันนี้ก็มัดเวลามัดก็ต้องขอขอบคุณคุณปริยาพลสินนันท์ท่านรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ดูแลทุกทิ้งทุกอย่างขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ร่วมรายการทุกคนวันนี้พบกับคุณปกพงศ์วิชานศิรวัตรกาลาท่านผู้ฟังไปในเพียงเท่านี้สวัสดีครับครับเทศกาลโคมไฟครับผมฝากไปกันครับครับแสงสุขใจนั่งบนหลังควายควาย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับตำรวจให้ประกันตัวนายศรีสุวรรณจันยาและเจ๋งดอกจิกหลังถูกจับกุมคดีเรียกรับเงินเจ้าหน้าที่รัฐอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับสวัสดิการผู้สูงวัยประเทศไทย60ปีขึ้นไปได้สิทธิ์ลดหย่อนค่าโดยสารรถสาธารณะเพียงแค่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนจ่ายแค่ครึ่งราคาของค่าโดยสารทั้งรถโดยสารประจำทางรถทัวร์รถไฟฟ้ารถไฟและเรือโดยสารยกระดับสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุไทยให้ได้คุณภาพระดับสากลเดินทางสะดวกราคาสบายกระเป๋าผู้สูงอายุไทยเดินทางได้ทุกที่ชีวิตดีมีสุขโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองหรอใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติแพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะโอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะอืมดีจังโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนต C&E ผสานคุณค่าของวิตามินจากธรรมชาติผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ1 9ปีซ้อนสบู่เบเนต C&E บุ๋มการันตีดีจริงๆค่ะจากอาการที่คุณเล่ามาเนี่ยนะตาฝาดเหมือนเห็นหมอกหู